สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่27กุมภาพันธ์อยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูครอปนะครับเปิดใจก่อนที่จะถึงนัดชิงในคืนนี้นะครับเจ้าตัวพูดไว้หลายเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของนูเนสหอกของเบนฟิก้าเนี่ยลิเวอร์พูลจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ชื่นชอบมากๆด้วยนะครับขณะที่พี่หมีแล้วก็ซิมิการ์ดมีสถิติสุดน่าทึ่งเดี๋ยวจะนำมาพูดให้ฟังก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเข่านึกถึงกระเบนเน็บเช่นเดียวกับยาธาตุตาจอมทองแก้กดระย้อนทองอืดทองเฟ้อนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองสามารถสั่งซื้อได้ทางร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับวันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นมาอยู่แปลกสถานที่นิดนึงนะครับก็มาค้างที่พัทยากับแฟนนะฮะมาเที่ยววันนึงฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าก็กลับเลยครับวันอาทิตย์เช้าๆเที่ยงๆแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับหลังจบเกมเนี่ยไลฟ์สดนัดล่วงหน้าฮะมาเจอกันนะครับมาพูดคุยกันโอเคทีนี้มาเริ่มต้นกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลครับแต่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะฮะก็นางเอกที่ผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยดูแตงโมมาตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะก็เป็นหนึ่งในนางเอกดวงใจของผมคนนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็พบร่างแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีก็อันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับสำหรับครอบครัวของคุณแตงโมนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่ข่าวสารของลิเวอร์พูลเรากันเลยนะครับผมเริ่มต้นมากันที่ภาพก่อนละกันผมขอเริ่มต้นด้วยภาพเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นภาพในโลกออนไลน์กันหลายภาพแล้วเกี่ยวกับนักเตะลิเวอร์พูลถ่ายแบบกันใส่เสื้อชุดเหย้าแล้วก็มันจะเป็นตรงกลางก็เขียนว่านัดชิงชนะเลิศลีกคัพแล้วก็ใส่อาร์มเป็นลีกคัพก็คือเหมือนกับเป็นเสื้อที่จะใช้ในนัดชิงชนะเลิศอ่ะเป็นแบบโปรโมทนี่ฮะก็ในเว็บทางการก็ลงภาพเบื้องหลังให้เห็นนี่ให้เห็นทุกรายละเอียดเลยครับแล้วก็เห็นนักเตะหลายคนเนี่ยมาถ่ายแบบกันอ่ะก็มีเฟอร์กิลฟันไดฮะคล็อปก็มากันหมดครับนะฝั่งเชลซีก็มีครับถ่ายแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับต้องเอาไว้ถ่ายแล้วก็ทำโปรโมทฮะนี่มากันหมดแล้วฮะพวกตัวหลักนะครับก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาดูกันที่บทสัมภาษณ์ที่สำคัญกันดีกว่าเริ่มต้นกันที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันกันก่อนแล้วกันนะครับเฮนเดอร์สันเนี่ยก็บอกว่าการเจอกับเชลซีเนี่ยเราทุกคนรู้ดีแต่ว่าไม่ง่ายเชลซีเป็นทีมที่เก่งเชลซีแข็งแกร่งแล้วก็ได้แชมป์ในช่วงหลายปีหลังก็ได้แชมป์เยอะปีที่แล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์ยุโรปมาดังนั้นเราห้ามประมาทและสิ่งสำคัญที่สุดเลยถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะเราจำเป็นจะต้องเล่นในat our very best ต้องเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเราด้วยเพื่อที่จะเอาชนะเชลซีในนัดชิงให้ได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เฮนโดก็ส่งสัญญาณไปถึงนอกจากนี้เฮนโดก็บอกว่านักเตะทุกคนในทีมล้วนสำคัญหมดนะทั้งตัวจริงตัวสำรองทุกคนสำคัญหมดเพราะว่าเราแข่งขันตอนนี้4รายการนะครับก็คือเนี่ยนัดชิงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมมีเกม FA Cup อีกมีเกมแชมเปี้ยนลีกมีเกมพรีเมียร์ลีกที่ต้องแข่งกันต่อดังนั้นการที่แบบเรามีขุมกำลังที่ให้เลือกใช้ได้หลากหลายคนมันก็เป็นประโยชน์แก่ทีมด้วยอันนี้คือคำพูดของกัปตันทีมเรานะฮะจากคำพูดของกัปตันมาดูคำพูดของกุนซือของเรากันบ้างนะครับเจอร์เกนคล็อปเรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้ให้แถลงข่าวก่อนเกมแต่คล็อปไปให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับสื่อต่างๆแบบเพียบเลยนะฮะแบบหลากหลายประเด็นเป็นแบบโอ้โหเพียบไปหมดเปิดใจก่อนที่ถึงนัดชิงในครั้งนี้นะครับคล็อปก็เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญสำหรับลีกคัพกับการคว้าแชมป์ลีกคัพเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนเขาบอกว่าเรารู้ดีว่าแฟนบอลเนี่ยถ้าถามตอนนี้ก็คงจะแฮปปี้กับฟอร์มปัจจุบันของทีมที่ได้ลุ้นความสำเร็จมาโดยตลอดในทีมชุดปัจจุบันเนี่ยนะแต่ถ้าผ่านไปสัก20ปีผมก็ไม่แปลกใจหรือไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดว่าคนจะพูดว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลชุดนี้ควรจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือมากกว่านี้ดังนั้นมันก็คือเหตุผลว่าทำไมเราควรพยายามคว้าแชมป์เพิ่มอีกให้ได้ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามเราต้องพยายามคว้าเพิ่มให้มากกว่านี้และโอกาสอยู่ในวันอาทิตย์นี้แล้วเราจะเจอกับเชลซีที่แข็งแกร่งนะครับที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเองก็ทำได้ดีนะเราเองก็มีผลงานที่สม่ำเสมอที่สุดทีมหนึ่งเลยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาเดียวคือทีมอย่างแมนซิตี้เนี่ยสม่ำเสมอกว่าเรานิดหน่อยคือมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมคนเดียวนะแต่จริงๆผมใช้คำว่ามันเป็นปัญหาของยุคนี้เลยก็ว่าได้ลองนึกภาพดู
เขาบอกว่าพวกคุณลองนึกภาพดูถ้าไม่มีแมนซิตี้พวกคุณอาจจะพูดถึงลิเวอร์พูลไปได้อีกแบบนึงเลยอะนะถ้าเกิดซิตี้ไม่ได้เทพขนาดนี้เราอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือมากกว่านี้ก็ได้นะครับนะพวกคุณก็ลองคิดเอาดูแล้วกันพอเราได้แชมป์ซิตี้ก็จะกลับมาได้แชมป์ลีกเราได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาซิตี้อย่างน้อยก็จะได้แชมป์ลีกคือซิตี้จะได้แชมป์อยู่ตลอดแบบเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเกาะอังกฤษอะนะฮะมันก็จริงๆไม่ใช่แค่เกาะอังกฤษนะจะบอกว่าแกร่งที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้นะฮะอ่ะก็นี่คือสัมภาษณ์จากคล็อปนะครับก็ชี้ให้เห็นเลยว่าปัญหาเดียวของลิเวอร์พูลคือแมนซิตี้นะครับนอกจากนี้ครับคล็อปยังพูดถึงเรื่องความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าหลังจากซีซั่นที่แล้วไอ้ที่เราจบที่3มาเนี่ยโอ้โหเจอกับสภาพอะไรต่างๆนานาที่ไม่ค่อยดีเลยคล็อปก็ใช้คำว่าแบบเดรนนะก็คือเหมือนเหนื่อยล้าอ่อนล้าเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยใจปีที่แล้วเราจบที่3ใช่ไหมครับเจอกับโอ้โหสภาพตัวบาดจงบาดเจ็บใช่ไหมอ่ะครอปก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะเขาบอกว่า1เลยการเตะโดยที่ไม่มีแฟนบอลเนี่ยมันต่างมากต่างจากตอนที่มีแฟนบอลคนละเรื่องเลยครับและผมเนี่ยเป็นโค้ชที่ใช้อารมณ์ร่วมสูงมีอารมณ์ร่วมกับเกมสูงทีมที่ผมทำลูกทีมก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันและมันไม่ใช่แค่นั้นปัญหามีอีกเพียบตัวเจ็บแบบบ้าคลั่งมากๆแต่ท้ายที่สุดเราจบที่3ได้มันก็เป็นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมนะแล้วเมื่อรวมกับช่วงเวลาก่อนอันนี้ที่เราได้แชมป์ UCL กันมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกันมามันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้เวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะแต่นั่นแหละพอหลังจากจบปีก่อนเสร็จแล้วเนี่ยผมโคตรเหนื่อยตอนปิดซีซั่นผมเนี่ยได้ไปเที่ยวใช่ป่ะปิดซีซั่นพักร้อนเนี่ย10วันแรกเป็นอะไรที่แบบมีความสุขแบบไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนผมไม่แตะโทรศัพท์เลยไม่ว่าใครจะโทรมาหรืออะไรเงี้ยไม่ยุ่งกับโทรศัพท์เลิกคิดถึงเรื่องฟุตบอลไปเลยเลิกคิดถึงนักเตะด้วยซ้ำไอตอนช่วงพักร้อนนะแบบอยากจะพักอย่างเดียวนะแต่ว่าซีซั่นนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องการปกป้องลูกทีมคล็อปก็บอกว่าโคตรสำคัญนะครับเวลาทีมชนะเนี่ยมันง่ายนะจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาแพ้เนี่ยบางทีเราก็สามารถวิจารณ์ได้เพียงแค่ 40%เราไม่สามารถวิจารณ์เต็มๆผ่านสื่อได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยหลังบ้านแหละนะผมว่าคล็อปเขาน่าจะสื่อประมาณนั้นว่ายังไงก็ตามเราต้องสำคัญมากปกป้องลูกทีมทุกคนต้องนี่คือสิ่งที่เขาต้องทำนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยคล็อปยังพูดถึงถูกถามถึงเรื่องสถิตินะหลายคนอาจจะนึกออกหรือนึกไม่ออกก็ตามนะครับอ่ะผมจะให้ดู2สถิติเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องสถิติการชิงที่เวมบลีย์ก่อนแล้วกันนะครับเจนคอปเนี่ยมีสถิติมาที่เวมบลีย์ไม่ค่อยดีนะครับ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่มาชิงที่เวมบลีย์นะฮะก็คือตอนอยู่ดอร์ทมุนด์คุมทีมเมื่อปี2013พาทีมเข้าชิงชนะเลิศเจอกับบาเยิร์นแพ้บาเยิร์นที่เวมบลีย์นะนั่นคือครั้งแรกครั้งที่2อยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2016ก็คือปีแรกที่เข้ามาคุมทีมแล้วก็พอปลายปีเข้าชิงชนะเลิศลีกคัพนี่แหละเจอกับแมนซิตี้เสมอในเวลาไปแพ้จุดโทษซะอย่างนั้นอ่ะแพ้ไป2นัดแล้วมีคนจริงๆผมโพสต์เรื่องนี้โพสต์เรื่องนี้ไว้ในเพจผมแล้วก็มีคนมาแย้งอ้าว2ได้ไงมันต้อง3สิก็มีชิงไอ้นี่ไปด้วยใช่ป่ะไอ้อะไรนะคอมมูนิตี้ชิลด์อ่ะมันก็ต้องนับเป็น3ดิแพ้นั้นด้วยใช่ป่ะแต่ว่าเอาจริงๆคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยเราอย่าไปนับว่าชิงชนะเลิศเลยมันคือแบบรายการการกุศลที่เอาแชมป์มาชนแชมป์มันจะนับก็ได้อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเราจะซื่อตรงเรานับก็ได้แต่ถ้าเราพูดถึงแบบรายการที่กว่าจะฟันฝ่าเพื่อไปชิงกันตรงนั้นอ่ะมันไม่นับก็ได้ไงเอาเป็นว่าแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนเนาะแต่คล็อปอ่ะเอางี้ขนาดคล็อปอ่ะคล็อปเขายังไม่นับคอมมูนิตี้ชิลด์เลยล่ะแล้วเราจะไปนับทำไมงั้นเราไม่ต้องนับก็ได้นะเราแพ้ด้วยนะไอ้คอมมูนิตี้ชิลด์นั่นนะโอเคเขาก็บอกว่าแต่โดยปกติแล้วในชีวิตผมเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะผมมักจะได้แชมป์ในครั้งที่3ดังนั้นนี่คือการไปเล่นในเวมบลีย์ครั้งที่3นะโอเคทีนี้มีอีกหนึ่งสถิติเหมือนกันนะถูกถามนักข่าวก็เข้าใจถามนะครับว่าคล็อปทำไมคุณไม่ใส่สูทคุมนะไอ้ภาพใส่สูตรนี้เราแทบไม่เห็นจริงๆนะคล็อปก็อธิบายว่าสาเหตุที่ผมไม่ใส่สูตร
คุมทีมอีกเลยเนี่ยคือผมเคยใส่ในนัดชิงมาแล้ว2ครั้งไอ้นัดชิงที่ว่าก็คือ UCL ปี2013กับดอร์ทมุนด์นี่แหละที่แพ้มานะแล้วก็กับเรานี่แหละลีกคัพที่แพ้แมนซิตี้นะ2016ก็ไอ้2นัดนั้นแหละไอ้ที่เวมบลีย์อ่ะใส่สูตรทั้ง2นัดสาเหตุที่ใส่ตอนนั้นเพราะอะไรมีคนมาบอกว่าครอปเฮียใส่สูตรหน่อยนะใส่สูตรหน่อยใส่ก็ใส่ครับเมื่อมีคนมาขอไงแต่พอใส่ปุ๊บครอปบอกว่าสิ่งที่รู้สึกแย่มากก็คือเดินลงไปในสนามแล้วเห็นโค้ชอีกฝั่งนึงตอนนั้นแมนซิตี้เนี่ยเป็นมานูเอลเปเรียกินี่นะฮะคุมทีมครอปบอกว่าโอ้โหมีคนมาบอกให้ข้าใส่สูตรแต่หันไปควับเจอโค้ชคู่แข่งใส่ชุดวอร์มอ้าวไหนบอกว่าให้ค่าใส่แล้วไม่เอาแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาบอกว่าตัดสินใจเลยว่าไม่เอาอีกแล้วใส่สูตรยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกฎจริงๆต้องใส่อันนั้นค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ใช่กฎคุณมาบังคับผมไม่เอาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นงานตรงงานแต่งค่อยว่ากันแต่แบบอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ววันนั้นคอฟก็คืออันน่าจะเขินๆนิดนึงนั้นเนี่ยอันนี้คือสูตรนัดชิงชนะเลิศวันนั้นนะแล้วก็แพ้ใส่สูตรทั้ง2นัดแพ้หมดเลยดังนั้นอย่าใส่ละดีแล้วครับนะแล้วก็เนี่ยอันนี้นัดชิงแชมเปี้ยนลีกเอาภาพให้ดูจะได้เห็นภาพว่าตอนกับดอร์ทมุนด์2013ก็แพ้ดังนั้นเอาสูตรไปไกลๆเลยฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับไม่ใช่คร่าวๆจริงๆก็เยอะแหละแต่ก็คัดๆมาแล้วล่ะจริงๆเยอะกว่านี้แบบยาวมากหลายเรื่องมากนะเอาเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันจากเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นครอปนะครับมาดูตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับนะก็เกี่ยวกับดาร์วินนูเนสนะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับของทางเบนฟิก้าคนนี้เป็นตัวทีมชาติอุรุกวัยด้วยนะฮะนะเว็บไซต์ Football Insiders นะครับ247ก็เป็นเว็บไซต์สายกอสซิปความน่าเชื่อถือระดับกลางๆลงมาล่างๆนิดๆเขาก็รายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะให้ความสนใจนี่แหละดาร์วินนูเนสอย่างจริงจังให้ความสนใจแบบเขาบอกว่าทีมงานซื้อขายลิเวอร์พูลรู้สึกแบบฮอตมากๆกับการที่สนใจไอ้กองหน้าอะไรเนี้ยนะเป็นกองหน้าที่กำลังฟอร์มดีเล่นได้หลากหลายตำแหน่งคือไม่ใช่เล่นแค่กองหน้าได้อย่างเดียวสามารถถอยมาลงมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์หน้าต่ำก็ได้หรือฉีกไปเล่นปีกซ้ายก็ได้นะเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าทันสมัยยุคใหม่เลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในช่วง2ซีซั่นหลังก็ยอดเยี่ยมปีก่อนนะครับทำ14ประตูแล้วก็12แอสซิสต์นะในทุกรายการส่วนปีนี้เนี่ย29เกมทุกรายการยิงไป23ประตูถ้านับแค่ในลีกอ่ะเราลองไปเปิดดูในลีกนะครับ18ประตูนะครับจาก19เกมในลีกโปรตุเกสนะก็คือยิงมากกว่าดีอาร์ตด้วยแต่ว่าคือดีอาร์ตย้ายออกมาก่อนแล้วไงก็คือนูเนสก็ยิงอยู่เรื่อยๆคือยิงบางนัดก็ยิง2ลูกบางนัดก็ยิงลูกนึงนะก็เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าและอายุก็เข้าสเปคลิเวอร์พูลด้วยนะเราลองวิเคราะห์กันตามนี้ไปด้วยอายุ22ส่วนสูงใช้ได้เลย187นะเนี่ยเขาก็บอกว่าทีมงานลิเวอร์พูลจับตาดูมาพักใหญ่ๆแล้วก็ในหมู่ทีมงานลิเวอร์พูลทีมงานซื้อขายก็แบบชื่นชอบมากๆนะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะซื้อมาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้คือผมมองว่านูเนสเนี่ยถ้าดูจากตำแหน่งการเล่นแล้วดูจากตำแหน่งปัจจุบันที่เขาเล่นกองหน้าแล้วไปได้สวยเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นเชิงตัวแทนของโรเบอร์โตฟิมิโนหรือเปล่านะทีนี้กลับมาที่คำถามนี้ดีกว่าว่าแล้วเรามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะสนใจดาร์วินนูเนสจริงๆนะฮะมีความเป็นไปได้ไหมผมต้องบอกงี้ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนผมจำไม่ได้กี่เดือนแล้วประมาณอย่างต่ำมี3เดือนนะฮะเมดิซ่าเรดดี้นักข่าวที่เป็นเทียร์ระดับหนึ่งเหมือนกันของอินดิเพนเดนต์นะฮะที่น่าเชื่อถือได้เลยเขาเคยบอกไว้ว่าลิเวอร์พูลอ่ะส่งแมวมองไปดูจริงๆคือเวลาสเกาต์ของทีมไหนๆก็ตามจะไปชมที่สนามไหนอ่ะสมมุติจะไปชมที่สนามบ้านของเบนฟิก้าใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆสเกาต์จะเข้าไปได้ดื้อๆนะคุณต้องเหมือนส่งเรื่องอ่ะเสนอชื่อไปให้สโมสรเขาก่อนเพราะว่ามันจะมีใบรายงานชีสออกมาเลยว่าทีมงานทีมไหนที่เข้ามาดูในสนามนี้บ้างจะมีตัวแทนเข้าไปดูซึ่งมันก็จะมีชื่อระบุทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นแบบ10 20ทีมเลยหนึ่งในนั้นมีลิเวอร์พูลในเกมที่เบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลนาแล้วเบนฟิก้าชนะบาร์ซ่า 3-0 แล้ววันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะนูเนสเนี่ยยิงประมาณ2หรือ3ลูกเลยก็ไม่รู้คือโหดมากวันที่เจอบาร์ซ่ายิงกระจายเลยฮะแล้วก็นะฮะ
ดังนั้นมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าทีมงานลิเวอร์พูลก็อาจจะจับตาดูนักเตะของเบนฟิก้าอยู่จริงๆไม่ยังแล้วก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่ทีมสเกาต์จะอยู่ตามภาคพื้นทวีปต่างๆด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนคอยตามดูดีอาร์ตหรอมันต้องมีคนที่คอยดูลีกโปรตุเกสอยู่แล้วดังนั้นแม้ว่าอินไซเดอร์ฟุตบอลอินไซเดอร์อาจจะไม่ใช่สื่อระดับท็อปแต่ผมว่ามันเขาเรียกว่าสิ่งที่เขารายงานมันมีความสมเหตุสมผลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันดูฮะสำหรับดาร์วินนูเนสซัมเมอร์นี้จะมีลุ้นอะไรหรือเปล่านะครับมาดูกันที่คูตินโญ่กันบ้างนะครับคูตินโญ่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับ ESPN บราซิลนะครับสื่อในบ้านเกิดนะเขาก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยถ้าถามถึงลิเวอร์พูลนะเขายังมีความรักมีความเคารพมีความรู้สึกยินดีกับลิเวอร์พูลอยู่เสมอเวลาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จนะก็ตามหรือเรื่องของเฟรนด์ชิพเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในทีมลิเวอร์พูลผมก็อยู่ที่นั่นมานานผมก็มีความผูกพันกับสโมสรแบบมีความเป็นมิตรกันอะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้เอาโมเมนต์เนี่ย2022เนี่ยนะถ้าถามว่าผมเสียใจไหมที่ผมย้ายออกจากลิเวอร์พูลในตอนนั้นผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เสียใจเพราะว่ามันก็คือการตัดสินใจของผมนั่นแหละไอตอน2018ที่ผมย้ายออกมามันก็คือผมก็ตัดสินใจที่ผมจะทำตามความฝันของผมที่จะย้ายไปบาร์เซโลนามันคือการตัดสินใจของผมที่ตัดสินใจไปแล้วนะฮะผมว่าผมเข้าใจนะคือข่าวเนี้ยจริงๆถ้าผมเอาขึ้นพาดหัวนะมันก็จะเป็นอะไรที่ดราม่านะกูตี้รับไม่มีคำว่าเสียใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลแค่พาดหัวแค่นี้แฟนบอลก็อาจจะเข้ามาด่าสาดเสียเทเสียละเพราะว่าพาดหัวมันก็สามารถดึงดูดคนได้เลยแต่ผมไม่เพราะว่าเอาจริงๆเราต้องนึกถึงความเป็นมนุษย์คนบางคนเขาก็เลือกที่จะทำตามความฝันผมว่าเขาตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่เขาตัดสินใจไปบาร์ซ่าผมว่าเขาก็รู้ว่ามีทั้งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่จะล้มเหลวนั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องยอมรับให้ได้ผมว่าเขาก็คิดว่าตอนนั้นมันคือการทำตามความฝันแล้วล้มเหลวก็คือล้มเหลวเออก็แค่นั้นก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจก็ได้ทำตามความฝันเหมือนคนที่กล้าที่จะตามความฝันน่ะผมว่าเราไม่สามารถไปดูถูกความฝันของใครได้อันนี้ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะต่อให้การทำตามความฝันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ล้มเหลวก็ตามแต่อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำแล้วอันเนี้ยผมว่าผมเข้าใจคูตินโญ่นะแต่เพียงแค่ว่าไอ้สิ่งที่แฟนบอลอาจจะขุ่นเคืองเล็กน้อยคือช่วงเวลามากกว่าว่าเอ๊ะทำไมย้ายมกรารออีกนิดนึงไม่ได้หรอจบซีซั่นแล้วค่อยย้ายก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเขาเลือกทิ้งไปตอนมกราอันนั้นคือสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนบอลเครือบแคลงใจเล็กน้อยนะอ่ะมากันสู่ช่วงสีสันหงแดงยังมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับรถยนต์ All New Suzuki Swift นะครับ Power Up แรงสุดขีดสปีดร้าวใจตั้งแต่แรกเห็นเต็มพลังกับเทคโนโลยีหูชิคู่ Dual Jet Platform Hardtech นะครับช่วยให้ขับขี่คล่องตัวขับสนุกนะครับไฟหน้าเป็น LED Projector Daytime Running Light นะครับรวมไปถึงระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับสนใจไปดูได้เลยนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามก็ได้ทดลองขับก็ได้นะครับที่ Suzuki นะหรือไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ก็ได้นะครับรวมไปถึงกับเบนเน็ตนะครับฝากไว้ด้วยทั้งชนิดน้ำชนิดเม็ดแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองด้วยนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่อยู่ในภาพมาดูกันที่เรื่องราวของหลุยส์ดีอาร์สนะครับสีสันที่จะนำมาฝากกันเป็นเบื้องหลังเดวิดมอยยอมรับเลยนะครับให้สัมภาษณ์กับเดอะมิลเลอร์สื่อในอังกฤษนะยอมรับว่าโอ้โหจริงๆเนี่ยเวสต์แฮมอยากจะได้ดีอาร์สในช่วงเดือนมกราคมเขาบอกว่าเราเขาไม่ได้ใช้คำว่าเราเขาใช้คำว่าผมเลยแหละ I spoke to หลุยส์คือผมได้คุยกับหลุยส์ดีอาร์สแล้วนะก่อนหน้าที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลเนี่ยผมคุยกับหลุยส์ดีอาร์สมาก่อนซึ่งผมเข้าใจดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมาซื้อตัวดีอาร์ตในช่วงซัมเมอร์มากกว่าน่าจะยังไม่ลงตลาดมกราดังนั้นผมก็เลยพยายามโน้มน้าวใจที่เฮ้ยดีอาร์ตมาไหมมาเวสแฮมไหมเอามกราเลยมาอยู่กับเราเพราะเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยังไม่มาตอนนี้ก็คือจะตัดหน้าเลยแหละนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าด้วยการที่เราเนี่ยพยายามเจรจากับทางดีอาร์ตด้วยเนี่ยแล้วเหมือนมันทำให้ลิเวอร์พูลรู้ตัวไหมแล้วลิเวอร์พูลรู้ตัวปุ๊บอ้าวลิเวอร์พูลก็เลยมาร่วมวงล่าในมกราแล้วก็มาปิดดีลเลยหรือเปล่านะแต่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดวิดมอยก็บอกว่า he is really good player เขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆก็ชมดีอาร์สนะครับเวสต์แฮมเคยจะตัดหน้านะเนี่ยคือแสดงว่าจริงๆเบื้องหลังไม่ใช่มีแค่สเปอร์นะ
าจจะเป็นเวสต์แฮมที่คุยก่อนแต่นักเตะอาจจะนิ่งๆรู้สึกก็ยังไม่อยากไปย้ายไปเวสต์แฮมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นทรงๆนั้นมากกว่านะฮะแต่ผมว่าไอ้อันที่ทำให้ลิเวอร์พูลตื่นรู้จริงๆก็คือสเปอร์ครับนะเพราะตามที่เราได้ข่าววงในจากลิเวอร์พูลกันมาที่ผมเล่ามาตลอดมันเป็นน่าจะเป็นสเปอร์มากกว่าที่ไปทำให้ลิเวอร์พูลตื่นรู้ฮะแล้วก็รีบมาฉกก่อนปิดตลาดไปได้ฮะแล้วพอพูดถึงดีอาร์ตแล้วเรามาดูมันมีคลิปเมื่อวานนี้คลิปการซ้อมแล้วก็จะมีช่วงที่ดีอาร์ตกับฮาวิเอเรียนะฮะโชว์ทักษะเล่นเดาะบอลควงไปควงมาโอ้โหสุดยอดมากแฟนบอลนี่ชื่นชมดีอาร์ตหนักเลยฮะคือเอเรียดก็ว่าสุดยอดแล้วนะฮะเทคนิคสุดยอดเหมือนกันแต่ว่าดีอาร์ตที่มันแบบแพรวๆอย่างก็พวกโรนัลดินโญ่เลยแล้วดูช็อตนี้ฮะให้ดูช็อตนี้แล้วกันคือเอเรียดส่งมาให้ดีอาร์ตไขว้กระดกข้ามหัวเดาะแล้วก็ตอกโอ้โหคือแพรวๆๆนะมาดูกันที่สถิติที่น่าสนใจที่เป็นเรื่องที่ผมขึ้นไว้บนพาดหัวด้วยนะครับอาริซงเบเกอร์นะฮะมีสถิติที่สุดทึ่งอย่างหนึ่งในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นี่คือสถิติ1 vs 1หรือว่าการเซฟการดวล1ต่อ1อ่ะกับ expected save ค่าการคาดว่าน่าจะเซฟได้ในการดวล1ต่อ1ยิ่งตัวเลขเป็นบวกนั่นแปลว่าคุณยิ่งเซฟลูกยากๆได้เยอะถ้าตัวเลขเป็นลบนั่นแปลว่าโอ้โหถ้ายิ่งตัวเลขเป็นลบก็คือดวล 1-1 เมื่อไหร่ก็ตรงเป็นตรงอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะซึ่งอาริซงเบเกอร์เป็นอันดับ1ของลีกบวก7ก็คือช็อตดวล1ต่อ1ช็อตดวล1ต่อ1ทั้งหมดนะครับนะที่แบบเหน่งๆโล่งๆเนี่ยนะ38ครั้งที่อาริซงเบเกอร์เจอนะอาริซงเบเกอร์เจอ38เนี่ยโดนสอยไปเซฟได้อ่ะ7ที่แบบเน่งๆเลยซึ่งเยอะที่สุดในลีกคือเราจะไม่นับช็อตที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่เน่งอ่ะเข้าใจป่ะถ้าเราผมจะสรุปให้มันฟังกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะอันดับ1เลยครับอาริซงเบเกอร์แล้วก็อันดับ2ลงมาเป็นโกของวูลเวมตันโจเซซาก็ส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็ดูตามภาพกันได้เลยนะผมรีทวีตเอาไว้ใน Twitter ผมแล้วด้วยก็ไปดูกันได้ไปย้อนดูกันได้นะฮะอันนี้คือสุดทึ่งของอาริซงส่วนอีกอันนึงสุดทึ่งของคอตาซิมิกัสถือว่าสำคัญมากๆกับลิเวอร์พูลแม้ว่าปีนี้เขาอาจจะได้ลงเล่นประมาณสัก 40% ก็คงไม่ใช่ตัวจริงขนาดนั้นแต่ก็สามารถทดแทนได้อย่างที่เราเห็นคือเราเห็นด้วยกับตาเราก็รู้สึกว่าซิมิกัสสามารถสร้างแรงกดดันให้กับล็อบโบให้ล็อบโบคืนฟอร์มได้ด้วยแล้วตัวของซิมิกัสเองก็โชว์ฟอร์มได้แบบไม่เคอะไม่เขินใช่มั้ยทีนี้สถิติที่ออกมาอันนี้คือสถิติค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับสำหรับช็อตแอสซิสต์นะหรือแปลงเอาง่ายๆเลยใน90นาทีถ้าเป็นค่าเฉลี่ยมาแล้วซิมิการ์ดถือว่าเป็นคนที่สร้างช็อตแอสซิสต์หรือว่าจ่ายบอลไปแล้วเพื่อนได้ลุ้นทำประตูอะไม่ว่ามันจะเป็นแอสซิสต์หรือไม่แอสซิสต์ก็ตามนะซิมิการ์ดอยู่ที่ 2.5 ซึ่งเยอะที่สุดในทีมลิเวอร์พูลอันนี้เราเปรียบเทียบกับในลิเวอร์พูลเองนะซิมิการ์ด 2.5 ครั้งต่อเกมที่แบบเกือบๆจะเป็นแอสซิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามเนี่ย 2.5 ต่อ90นาทีลองลงมาเป็นเทนอาโนอยู่ที่ประมาณ 2.3 กว่ามั้งถ้าผมดูจากกราฟเนี่ยนะดูจากเส้นตรงเนี่ยนะแล้วก็ลองลงมาอีกเป็นล็อบโบเป็นเจมิวเนอร์เป็นซาร่าเป็นโชต้าเฮนโดเตียโก้นะก็ไล่ชื่อลงมาเพื่อนๆดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะมาดูกันที่อันนี้สีสันจริงๆนะฮะเกี่ยวกับแอนดี้โรเบอร์สันที่พูดถึงว่าใครคือผู้ที่ควบคุมเพลงในห้องแต่งตัวนะคือในทุกๆทีมก็จะมีอย่างนี้แหละต้องมีคนที่เขาเป็นคนรับหน้าที่เป็นคนเปิดเพลงในห้องแต่งตัวนะซึ่งเพื่อนๆก็ไม่สามารถเลือกเพลงได้ไงเพราะว่าเขาจะเป็นคนเปิดของลิเวอร์พูลปัจจุบันนะครับคือ Virgil van Dijk นะฮะแล้วก็ล็อบโบ้ครับนินทาอยู่ฮะล็อบโบ้กับเทนเนี่ยเขาจัดรายการเกี่ยวกับแบบหันหน้าคุยกันนะเป็นเหมือนคลิปสกู๊ปพิเศษในเว็บทางการนะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องเนี่ยนัดชิงชนะเลิศแล้วก็มีส่วนหนึ่งพูดถึงสีสันตรงนี้ด้วยไงเขาก็บอกว่าโอ้โหคนที่เปิดเพลงในห้องแต่งตัวของเราคือเนี่ยแหละเฟอร์กิลฟันไดค์แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้เทรนด์มาเปิดเพลงมากกว่านะอยากให้เทรนด์มาคุมเพลย์ลิสต์มากกว่าไม่อยากให้ฟันไดค์เปิดเลยโอ้โหเพราะเพลงที่ฟันไดค์เปิดแต่ละเพลงนี่มันช็อกจริงๆโคตรช็อกนะ
เทนก็หัวเราะแล้วเทนก็บอกว่าอืมใช่ขนาดผมเนี่ยนะเทนบอกว่าผมเนี่ยเอาหูฟังมาปิดตลอดอะจนกว่าเพลงทุกเพลงของฟันได้จะจบอะคือแบบฟังไม่ได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะรสนิยมอาจจะไม่ตรงกันเทนเล่าต่อเลยว่าเหมือนกับว่าเนี่ยตามที่เขาเขียนนะเหมือนกับฟันได้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงแบบทุกแนวคือในเพลย์ลิสต์ฟันได้มันมีทุกแนวจริงๆซึ่งอย่างไรก็ตามล็อบโบก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายอมฟังเพลงไม่เพราะไม่ถูกหูไปอย่างนี้ได้ตราบใดก็ตามที่ทำให้ The Big Man Happy อ่ะแค่นี้ทุกอย่างก็โอเคแล้วนะก็คือขอแค่พี่ได้เขาแฮปปี้ก็โอเคเพลงจะไม่เพราะเพลงจะแปลกๆก็คือเขาบอกว่ามีเปิดแบบมาดอนน่าด้วยอ่ะเนี่ยแบบไปแบบทุกแนวคือฟันได้ฟังยันมาดอนน่าฮะคือไม่ก็ขอให้พี่เขาแฮปปี้ก็พออารมณ์ประมาณนั้นครับก็ไปเปิดมาดอนน่าเนี่ยในเบมบี้หน่อยนะอันนี้ครับเป็นภาพที่ผมว่าโคตรคลาสสิกคือเราจะเคยเห็นโรนัลโดยิงได้แล้วชูเสื้อเบอร์7เมสซี่เคยยิงได้แล้วก็ชูเสื้อเบอร์10ของเขาแล้วก็เราจำวันที่มาติดยิงได้ปะลากขึ้นไปยิงอะชิงกับซาร่าแล้วก็ยิงล่าสุดเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นภาพนี้แหละฟันได้ชูเสื้อมาติดแต่มุมมันได้เหมือนกันว่ะเหมือนฟันได้เป็นคนชูเสื้อมาติดอันนี้ก็เป็นสีสันที่ฮาจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆขอคนละ1ไลค์1แชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ